วันที่9มีนาคม2567กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับบริษัทเบทเวย์ประเทศไทยจำกัดหรือมิสทีนจัดโครงการมิสทีนร่วมใจรักฟื้นฟูแนวปะการังแหล่งท่องเที่ยวของไทยกิจกรรมปลูกฟื้นฟูปะการังและดำน้ำเก็บขยะบริเวณแนวปะการังณเกาะราชาใหญ่ตำบลราไวย์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในการนี้นายดนัยดีโรจนวงศ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเบตเตอร์เวย์ประเทศไทยจำกัดกล่าวรายงานความเป็นมาพร้อมนี้มีนายอุกฤษตะภูมินผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงานตลอดจนผู้ประกอบการนักดำน้ำอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า50คนทั้งนี้ผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์ปลูกปะการังอุปกรณ์เก็บขยะเสื้อปฏิบัติการใต้น้ำและผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดมิสทีนให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณห้องประชุมชั้น2ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนแหลมพันวาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับก็ร่วมกับบริษัทเบทเวย์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของมิสทีนนะครับมาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูตัวทรัพยากรแนวปะการังของเกาะราชานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้นะครับแต่พบว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลไหนก็สามารถจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยเข้ามาที่เกาะนี้ฉะนั้นเรากำลังมองว่าการใช้ประโยชน์เยอะๆเนี่ยมันก็แน่นอนอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของความเสื่อมโทรมนะครับในพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นกิจกรรมวันนี้เองเนี่ยก็เป็นส่วนที่กรมเนี่ยเข้ามาจัดวางฐานลงเกาะปะการังนะครับเพื่อจะเป็นช่วยในการฟื้นฟูปะการังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฐานลงเกาะตรงนี้เองเนี่ยความมุ่งหวังระยะยาวเพื่อเราอยากจะสร้างให้เป็นแหล่งดำน้ำใหม่นะครับเพื่อจะให้นักดำน้ำที่มาเที่ยวใช้พื้นที่ตรงนี้นะลดผลกระทบที่จะเกิดกับแนวปะการังธรรมชาติครับในนามกองรัศวรทะเลเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนกลไกแบบนี้ของกรมเราก็หวังว่าความร่วมมือแบบนี้ถ้ามีการสื่อสารหรือเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยเราน่าจะมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็สามารถขยายงานทุกองในการช่วยดูแลสำหรับในชายฝั่งของประเทศครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคม2567โดยโครงการนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เสนอให้เป็นการสนองพระดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่พระองค์ทรงห่วงใยแนวปะการังและต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาฟื้นฟูปะการังที่เสื่อมโทรมสำหรับวัตถุประสงค์ในโครงการนี้เพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สนับสนุนกฎหมายไม่ใช้สารต้องห้ามในครีมกันแดดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แนวปะการังของไทยพร้อมทั้งแสดงจุดยืนการสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎผลิตภัณฑ์กันแดดทุกชนิดของมิสทีนไม่มีสารต้องห้ามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและรักษาระบบนิเวศท้องทะเลของไทยให้สวยงามต่อไป